างฝ่ายอำนาจของพนักงานเจ้าที่นะครับในการเก็บสินค้าจำนวน6ชิ้นไปนะครับประเภทที่1เลยครับประเภททองรูปพรรณประเภทสร้อยคอนะครับแล้วก็จำนวน2ตัวอย่างนะครับประเภทกำไรข้อมือที่เป็นปีเสียนะครับที่เป็นประเด็นก็วิพากษ์นะครับยังมี8ตัวนะครับแล้วก็ทองรูปพรรณกำไรข้อมือนะครับตะไคร้ที่เราเก็บไปก็1ตัวอย่างนะครับอันที่5นะครับก็เป็นทองรูปพรรณประเภทลูกปัด8เม็ดนะครับอันนี้คือจำนวน1ตัวอย่างแล้วก็ชิ้นที่6นะครับคือทองรูปพรรณประเภทกี้ปีเสียนะครับเก็บ1ตัวอย่างนะครับซึ่งที่เราไปเก็บต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าเป็นการเก็บในวันที่เราเข้าไปที่ร้านนะครับเป็นสินค้าได้ในวันนั้นนะครับซึ่งเราเองก็ได้ส่งนะครับไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะครับองค์การมหาชนหรือที่เรียกว่า GIT นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนะครับผู้บริหารของสถาบันวิจัยเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความร่วมมือกับสคบนะครับในการตรวจสินค้านะครับทั้ง6ชนิดสินค้านะครับซึ่งที่ได้นำเรียนกับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับผลการตรวจที่เราได้มีการรับแจ้งนะครับแล้วก็เป็นทางการนะครับเป็นทางการจากสถาบันวิจัยนะครับมาให้นะครับจำนวนตัวอย่างนะครับก็ผลที่ได้นะครับในส่วนของค่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีการส่งกลับมานะครับอย่างเช่นทองรูปพรรณประเภทสร้อยคอนะครับน้ำหนัก 1.89 กรัมนะครับจากเดิมที่มีการส่งไปเนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่ที่ 1.9 ก็นั่นหมายถึงว่าหายไปจุดหนึ่งนะครับจุด 0.1 กรัมนะครับอันนี้วิธีการทดสอบของสถาบันวิจัยเขาก็ใช้2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือการเอ็กซเรย์นะครับวิธีที่2ด้วยการเผานะครับโดยการหลอมนะครับซึ่งก็ผลที่ได้นะครับก็ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของสร้อยคอน้ำหนัก 1.9 เนี่ยอยู่ที่ 96.55 อันนี้ใช้วิธีการเอ็กซเรย์นะครับใช้วิธีการหลอมนะครับหรือวิธีการเผาเนี่ยก็จะได้ 92.78% นะครับซึ่งอันเนี้ยในส่วนที่2คือทองรูปพรรณที่เก็บไป1ชิ้นนะครับก็ปรากฏว่ามีน้ำหนัก 1.9 นะครับผลวิเคราะห์มาอยู่ที่เปอร์เซ็นต์นะครับจากการเอ็กซเรย์เนี่ยอยู่ที่ 96% นะครับแล้วก็ถ้าใช้ลักษณะอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยวิธีการหลอมเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ 94.44% นะครับอันนี้2เส้นนะครับตัวอย่างที่3ครับที่เก็บไปที่เป็นประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นที่อยู่ในเรื่องของการเสนอขายด้วยนะครับก็คือทองรูปพรรณประเภทกำไรข้อมือปีเสีย8ตัวนะครับตัวนี้น้ำหนัก 4.96 กรัมจำนวน1ตัวอย่างนะครับผลวิเคราะห์ด้วยระบบเอ็กซเรย์นะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ของทองอยู่ที่ 99.99 นะครับแต่ถ้าใช้วิธีการหลอมหรือการเผาเนี่ยผลวิเคราะห์ออกที่ 99.97 นะครับอันนี้2วิธีในการทดสอบตัวอย่างที่4ครับที่นำเก็บคือกำไรข้อมือที่เป็นตาไข่นะครับมาน้ำหนัก 0.77 จำนวนตัวอย่างนะครับถ้าเป็นใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยการเอ็กซเรย์ผลวิเคราะห์อยู่ที่ 99.99% ต้องเอาไปประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นนะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับทองรูปพรรณเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มฉลาดนะครับเบื้องต้นนะครับน่าจะเข้าข่ายเรื่องฉลากอันดับที่1ก่อนนะครับน่าจะเข้าข่ายว่าไม่ระบุนะครับเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่มีความครบถ้วนนะครับแล้วก็ตรงกับที่มีการกำหนดหรือมีการแสดงไว้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามเรื่องแบบคุ้มโภคนะครับซึ่งข้อเท็จจริงตรงนี้รวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับก็จะได้มีการนำเสนอนะครับผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายนะครับเพื่อจะดำเนินการต่อไปอันนี้ในเบื้องต้นนะครับพบว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดเรื่องฉลากตามระเบียบคุ้มภูมิส่วนเรื่องการโฆษณาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญจะต้องนำไปผลตรงนี้ไปประกอบกับการเสนอขายซึ่งตอนนี้สำนักงานคุ้มภูมินะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบก.ปคบ.
นะครับซึ่งเราร่วมกันทำงานเราก็ได้นำคลิปหรือนำถ้อยคำการเสนอขายตรงนี้นะครับมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นพวกเองก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงจากผู้บริโภคและส่วนหนึ่งนะครับสำคัญคือเราก็ต้องให้ผู้ประกอบธุรกิจได้มาชี้แจงนะครับผลการตรวจสอบแล้วก็การนำเสนอขายของผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับเพื่อเป็นการฟังข้อเท็จจริงจากผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนี่เป็นเรื่องของการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย